ิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดโดยมิสเตอร์ชินจิฮัตสึอิ President บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดได้กล่าวเปิดงานในงานบางกอกมอเตอร์โชว์2020ที่ขนเอากองทัพ2ล้อในค่ายมาโชว์ตัวกันอย่างคับคั่งในงานไม่ว่าจะเป็นซูซูกิคาตาน่าที่มีความคลาสสิกแต่มีความสปอร์ตแฝงอยู่ในตัวอีกทั้งสีสันที่ดุดันทั้ง2เฉดสีพร้อมฟังก์ชันครบครันถูกใจสาวกไบค์เกอร์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผล LCD เต็มระบบทั้งวัดรอบเครื่องยนต์วัดระยะทางวัดอุณหภูมิหม้อน้ำวัดปริมาณเชื้อเพลิงอัตราการกินน้ำมันตลอดจนแท็กชั่นคอนโทรลที่จะช่วยให้การขับขี่สนุกเร้าใจขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมเผยโฉม V-Storm ทั้งตัว 650cc และ 1000cc ให้เหล่าสาวกได้ยนต์โฉมกันใกล้ๆแบบสัมผัสกันได้เลยทีเดียวซึ่ง V-Storm เป็นรถ4จังหวะเครื่องยนต์ V Twin Double Overhead Cam Shaft ให้พลังสูงถึง68แรงม้าในรุ่น 650cc นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐาน Euro 4 อีกด้วยทั้งรุ่น 650cc และ 1000cc เท่านั้นยังไม่พอ Suzuki ยังนำ Bergman 400สกูตเตอร์ระดับพรีเมียมมาให้ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนอกจากนี้บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดยังมีรถอีกหลายๆโมเดลที่นำมาโชว์ในงานก็ถือว่าเป็นสีสันอีกหนึ่งค่ายที่นำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาให้สาวกไบเกอร์ได้จับจองเป็นเจ้าของกันอย่างคึกคักสนใจสามารถไปชมได้ที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์2020ตั้งแต่วันที่15ถึง26กรกฎาคมนี้